พอดีคุณต้องก็เคยอย่างนี้กับเวลามันเป็นการทักทายกันว่าคุณต้องพี่ทำกับพี่ตุ๊กยามีใช่กับคุณนั่นก็ทักแต่บางวันแต่เราไม่แต่ไม่กี่วันเพราะว่ามันต้องรู้นะพิจารณาแล้วเป็นสีวันทุกวันนะมาถึงต่อไปน้องอิดครับ V12 คนนี้ได้ฉายาว่าเสือซ่อนลายแต่อยากรู้เป็นยังไงฉายานี้พูดหน่อยสิคิดว่าถามซานี่ดีกว่าโอ้ว่าเขากลับมาค่ะคือมันจะเป็นช่วงที่ออกไปใช่ป่ะคะแล้วก็มีวีคที่ได้กลับมาเขาประกาศจุดยืนเขาตลอดเวลาตอนเขาอยู่ครั้งแรกเนี่ยตอนวีคหนึ่งสองสามเนี่ยเขาจะแบบว่านิ่งแล้วเป็นผู้ใหญ่แบบว่าความตลกเขาจะออกมาแต่จะออกมาในระดับที่ปานกลางพอดีแต่พอเขากลับมาครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะลอยทุกเม็ดโอ้โหเกินค่ะเกินร้อยอ่ะเป็นยังไงฮะแบบว่ามีคำพูดแต่ละคำมุกแต่ละมุกที่แบบว่าโอ้ยนี่อิดเป็นคนอย่างนี้เหรอเนี่ยไม่เผยออกมาเนี่ยคือไม่เปิดเผยตัวใช่ค่ะแต่เขาเป็นคนสนุกมากคือเขาเผยในจุดที่มันดีซึ่งแบบเราในความคิดเราคืออุ้ยน่าจะทำอย่างนี้ตั้งแต่3วีคที่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกมันคงกดดันนะครับใช่ช่วงแรกอิดว่ามันคงกดดันหลายเรื่องด้วยโจทย์เพลงด้วยอะไรต่างๆแต่พอออกไปจากบ้านแล้วเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตตามปกติแล้วแล้วรู้ว่าการกลับเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากลับเข้ามาเพื่อแข่งขันแต่กลับเข้ามาเพื่อช่วยเพื่อนเพื่อเติมเต็มโชว์เลยทำให้รู้สึกว่าเราสบายใจไม่ต้องกดดันนั่นแหละคือไม่คือหมอที่มันน้องอิดเนี่ยโดนโหวตออกใช่ไหมโดยที่ค้านกับสายตาของประชาชนท้อไหมไม่เลยครับเพราะว่าคือต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของกฎกติกาอยู่แล้วว่าใครที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยสุดก็ต้องออกในแต่ละวีคใช่ไหมครับเลยคิดว่าคือมันการเข้ามาอยู่ในบ้าน AF ครั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการทำงานในสายงานนี้เท่านั้นเองยังมีอะไรอีกมากมายหลังจากนี้ที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นและคิดว่าต่อไปจะเดินออกไปทางเส้นทางสายไหนก้าวต่อไปของก้าวต่อไปน้องอิดอาจจะเป็นเส้นทางสายใหม่ครับแต่ต้องดูทีนึงมันเป็นเสือซ่อนลายนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ก็ค่อยๆดูไปครับขึ้นอยู่ว่าโอกาสไหนได้รับก็โอเคครับน้องออฟวีสองนะคะคนนี้มีฉายามาพร้อมฉายาตีหน้าเดียวคือแรกๆยังไม่หมดตีหน้าเดียวแล้วยังมีที่ระบายความเครียดเป็นยังไงคะสำหรับฉายานี้ถ้าเกิดตีหน้าเดียวนี่ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยกลัวการเรียน acting มากเออแล้วแบบพอถ่ายรูปหรือว่าอะไรเงี้ยตอนก่อนเข้าบ้านนะครับค่ะน่าจะมีอยู่แค่นั้นอะคือแบบแอคชั่นหน้าเดียวทุกคนมีอยู่แค่นี้ครับรอบๆตัวเขาดีนะมีแค่นี้เองพี่ออฟเสียใจแต่พอได้ไปอยู่ในบ้านและไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็โอ้โหทีนี้แบบว่าเพลียวเลยนะไหนลองดูซิหนึ่งสองสามแอคชั่นต่างกับเมื่อกี้เลยมีความสุขมากกว่าเดิม1 2 3เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอานี่ดีกว่าเอาที่ระบายความเครียดคุณท็อปที่ระบายความเครียดก็คือน้องๆเนี่ยก็จะชอบมาเล่นด้วยชอบมาเล่นด้วยชอบมาแกล้งชอบให้พี่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็แบบก็เต็มใจทำก็มีความสุขที่รองมือรองเท้าก็มีความสุขนะครับที่น้องๆเขาแบบเอ็นดูเราเห็นเราเป็นเอ็นดูแต่ว่าทางคนเขาเป็นตัวอะไรที่น้องๆเลี้ยงอยู่เลยอีบอกเอ็นดูไหมเอ็นดูมากอีบอกเอ็นดูมากนะมาถึงคนต่อไปครับคุณท็อปเขาหมดยังยังเอาฉันหมดแล้วแต่ของคุณยังไม่หมดมานิวตี้เนลตี้บอกว่าที่ฉายา8หลอดคืออะไรคือ8หลอดเป็นคนเสียงดังค่ะดังไหมคะพูดธรรมดาก็ดังแล้วก็คือแบบว่าเป็นคนที่แบบชอบเรียกเจ้แล้วเสียงมันแหลมแล้วเป็นคนใช้เสียงที่2ใช่ไหมแล้วเสียงมันแหลมมากค่ะเขาเลยดังและดังมากคนทั้งบ้านเขาคงรำคาญนะคะก็เลยแบบว่ามันก็เป็นเพราะอะไรหนูหูอื้อเหรอหนูเป็นคนพูดเสียงดังอยู่เนาะโอ้โหเสียงพูดก็เลยเป็นคนที่แบบเลยบอกว่า8หลอดไงแต่มีข่าวอีกแล้วโอ้ทำไมฉันชอบเจอข่าวมีข่าวว่าน้องนิวตี้ซานิแล้วก็ออฟรักสามเศร้าอะไรกันโอ้ที่งงเคลียร์ด่วนเคลียร์ด่วนเคลียร์ด่วนอะไรแค่นิวตี้ไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่เหมือนกับถูกใจคนนี้เฉยๆไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีมันเป็นรักสามเศร้าอย่างนี้ค่ะมันเป็นหนูกับออฟแย่งนิวตี้ค่ะตอนนี้เรากำลังแย่งกันอยู่คืออันนั้นคือความจริงนะคะไม่จริงๆไม่มีอะไรหรอกค่ะคือก็มีคนจิ้นพี่เขา2คนแล้วทีนี้หนูก็เผอิญไปพูดว่าชอบพี่ออฟอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบว่าดูเหมือนหนูว่าไปเป็นคนมือที่3อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆมันไม่มีอะไรเพราะ
เรื่องของพี่เขาสองคนก็เรื่องของพี่เขาสองคนชื่นชมเราชื่นชมชื่นชมครับเป็นการชื่นชมมากกว่าจริงๆก็แค่ชื่นชมไงคุณท็อปเหมือนกับว่าเราชื่นชมคนคนนี้นะเป็นแบบซูเปอร์บุรุษอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถูกค่ะเออเห็นไหมต้องไปอะไรเงียบเชียร์ภูมิใจแทนดีนะเนี่ยก็มีนะสาวๆมาชื่นชมกันเยอะเลยรู้สึกไงบ้างที่ถูกสาวๆชื่นชมก็ดีครับเพราะว่าสาวๆเห็นในความอบอุ่นของเราเริ่มจะไม่ชอบแล้วค่ะอันนี้ไม่ไหวฉายาต่อไปนะคะฉายาต่อไปนะคะ V9 รายงานตัวด้วยนะคะสำหรับฉายาของเธอคือเจ้าแม่ปากเหวน้องนุกนิกทำลายสถิตินะคะไม่ว่าจะเป็นนักล่าฝันนะคะซีซั่นไหนนี่ของเขานี่นะคะน้องนุกนิกของเราเนี่ยไปยืนอยู่นะคะเป็น3คนสุดท้ายบ่อยมากถึง9ครั้งเลยทีเดียวโอ้โหไม่เดี๋ยวนะออกวิกไหนนะออกวิกเก้าใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะทุกครั้งที่นุกนิกได้ออกไปยืนอยู่ตรงนั้นก็มักจะได้ตุ๊กตาภูมิคุ้มกันรู้สึกยังไงนะคะกับเขาเรียกว่าความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยต้องไปลุ้นว่าเราจะไปหรือไม่ไปแต่สุดท้ายก็ยังได้อยู่อ๋อก็คือตอนแรกที่รู้สึกเลยที่ไปเดินครั้งแรกเลยแคทวอล์กตรงนั้นแคทวอล์กเป้าแล้วคืออาจจะเป็นเราก็ได้คือทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนนะคะครับแล้วมันพอหลังๆก็เริ่มชินค่ะไปบ่อยถ้าวันวิ่งไหนไม่ได้ไปก็จะบอกว่าไม่มีเรียกหนูอ่ะไม่เรียกหนูอ่ะคือหนูรู้สึกอย่างนั้นเลยติดก็คือติดติดเลยคือพอไปยืนตรงนั้นมันจะได้ลุ้นมากกว่าเพื่อนอีกแล้วมันมีความสุขมันแบบว่าตื่นเต้นตุ๊กตาอะดรีนาลีนหลั่งตลอดใช่ป่ะเพราะผมมา3รอบรอบแรกไปรอบ2เริ่มติดรอบ3ออกอีกแล้วไปเลยแต่เราคนละรอบแล้วเรามาเร็วเข็มเร็วนะกินรอบเดียวไปเลยรอบเดียวไปเลยพี่กิดด้วยแล้วกูกิดอ่ะรอบเดียวรอบแรกครับยืนปุ๊บไปแล้วปุ๊บไปป้าบเลยเขาบอก